คนไม่ต้องไปหัวพิมพ์ไม่เอาหนูพานุใช่เลยเอาสิทินนี่ท้ามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา 4 โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา 10 โมงเช้าฝากติดตามชมและกด Subscribe ด้วยนะคะแอคชั่นจริงป่ะเนี่ยแอคชั่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องที่มีทางค่ะวันนี้นะคะทุกคนเป็นอีเวนต์พิเศษมากเพราะว่าพานุเขาอยากจะตัดผมแล้วทุกคนเราก็เลยรีบไปเตรียมการจัดการหาทรงผมเพื่อให้พานุตัดนะคะทุกคนโดยพานุนะคะจะต้องตัดทรงผมตามที่เราสุ่มได้ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่มันมีทั้งทรงแบบดีๆแล้วก็ทั้งทรงแบบว่าน่ารักน่ารักแบบนี้นะทุกคนบอกก่อนว่าถ้าได้ทรงไหนพานุต้องตัดทรงนั้นจริงๆเข้าใจไหมพานุมันไม่อยากตัดอ่ะคุณพิมพ์เอาพานุอยากตัดผมไม่ใช่หรอไม่พานุเขาเป็นสไตล์ระดับโลกเลยนะไม่ใช่อยากตัดแต่ว่าผมอยากเลือกทรงเองไม่ให้คุณมาทำแบบนี้เอ้าคุณมันไม่สนุกเลือกทรงเองมันก็แบบได้แต่ทรงเดิมปกติมีแต่ทรงเนี้ยทรงเนี้ยมันมีชานยงชานยนเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมาดูนี่มานี่หน่อยเออทุกคนนี่ทรงนี้เป็นหนวดบนหัวอันนี้ก็น่ารักเห็นคนคือผมแค่จะออกไปตัดผมแล้วกลับมาทำงานต่อคุณทำเพื่ออะไรครับเขาอยากให้พานุได้ทรงนี้มากเลยไม่เอาอยากดูแต่ละคนเขาหน้าหล่อบางทีไม่เข้ากับหน้าผมทุกคนดูดิเออพานุเอาไงจะตัดหรือไม่ตัดไม่ตัดเขางอนแล้วนะไม่เอาให้หมุนเองด้วยเดี๋ยวหาว่าโกงให้หมุนเองด้วยมันพังป้าเดี๋ยวเรียกไอ้ตายกอกมาหมุนดิแล้วก็มานี่หน่อยมันอาจจะใส่ตัวถ่วงให้ไปตกอันไม่ดีไว้เดี๋ยวผมลองอันนี้เอาหมุนดูมันไม่ได้โกงไม่ได้ถ่วงเลยจุดศูนย์การบาลานซ์ยิ่งยิ่งเฮ้ยพาไปตามมานี่มานี่เลยให้ผมเลือกคุณต้องตัดเหมือนกันอะไรต้องตัดอะไรของผมเนี่ยคือทุกคนมันให้พี่ตัดทรงผมตามนี้เว้ยคราวนี้พี่ก็เชื่อพี่ก็ตัดเลยเอาเราลองดูไปดิมันออกอะไรคิดว่าออกอันนี้ไม่มันถ่วงตัวถ่วงพวกนี้ไว้เนี่ยเฮ้ยผมดูไม่หมุนเลยเราตาคุณมีเลสไนไงไม่หมุนเลยไม่ได้โกงแน่นอนนั้นเลยอ่ะเฮ้ยโคตรสมรักจานว่าจานหมุนแล้วจานจะตัดตรงนั้นจริงๆนะฮะไปเอ้าก็มันแบบดีไงมันแบบไม่ได้ไปหยุดที่ไหนไงเห็นไหมผมดันโอ้โหนึกว่าพาทิตเป็นของผมแล้วอันนี้ของจานไม่ผมได้แล้วนี่ของจานเขาหมุนให้ผมไม่หมุนคนนั้นได้ไอ้เมื่อกี้โกงนะไอ้เมื่อกี้น่ะผมหมายถึงว่าให้จานหมุนให้ผมหน่อยผมได้แล้ว no ไอ้ก้อนหมุนนี่กูให้ก้อนหมุนได้เอาเลยอันนี้คืออะไรให้ก้อนหมุนให้นะเออชัวร์นะได้ให้ก้อนหมุนให้นะให้ก้อนหมุนให้พี่แต่เอาฟงไอ้ตายไม่ได้หรอชะงักเลยอู้ช้าไปโหเอ้ยก้อนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอทําผมพานุแต่เขาขอดูหน่อยซิไม่ใช่ว่าพานุไปเกินลูกอื่นนะไม่ใช่นะเห็นไหม
มานี่เลยใช่ลูกนี้แหละนี่ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเป็นคนยื่นให้พี่ช่างเองนะคะมันจะได้ตรงคือพี่วีบีทเขาหล่อมากแล้วหน้าบ่อหน้าคนไม่ได้ไงเขาหน้าเหมือนชานยอนเขาหน้าเหมือนชานยอนใช่ป่าวใช่ป่าวใช่ป่าวไม่ได้เหมือนกันพูดแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่ผมขอยาวแล้วเรามาทำตรงให้ดูดิผมยาวแค่นี้แฟร์แฟร์แฟร์ชินไม่ถ้างั้นให้เลือกทรงนี้ระหว่างทรงนี้นะกับเอาตรงไหนตรงนี้ไงนี่เอาตรงนี้นะจ้าวขี้เนี่ยทำไปได้ไงเอาไงอันนี้หรืออันเมื่อกี้ก็อย่างเงี้ยบอกเป็นไม้บินหรือพี่ๆไงเนี่ยมาไม่พานุต้องห้ามจับมือถึงเขาจะเป็นคนยื่นเองคือผมหยิบแล้วอะมันเท่นะทุกคนแต่ว่าผมมันยังข้ามเลยมันยังทำไม่ได้ไม่พานุจับได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องได้ตรงนี้ไม่ก็ตรงโบพีวีบีเทสเขาหล่อเกินไงแล้วดูเองใช่เขาไม่เถียงเลยว่าพานุไม่หล่อไม่ได้เดี๋ยวเขาให้ช่างบอกหนู no นี่โอ้เอาปะล่ะอ่าเลือกอ่าลองดูอ่าเลือกเออเห็นไหมได้เลยเนี่ยได้นะก็ลองถามพี่คาร์บอมดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าผมอ่ะคือวันนี้ผมกะมาเก็บทรงแค่นี้นี่สวัสดีค่ะครับไปเดี๋ยวพาไปหาดิผมพานุนี่ยาวพอจะทำทรงนี้ได้ไหมคะเอาจริงท่านยังบอกว่าเอาจริงไม่เอาจริงเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้พอทำได้ครับแต่ว่ารอนมันจะได้แบบน้อยเห็นไหมมันก็ได้ไงพอทำได้ทำได้แปลว่าได้นี่ยืนแล้วนะคะแค่ตรงนี้พอจริงประมาณเนี้ยแต่ว่าให้รอนมันพับกันหน่อยก็ได้มาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะอีพิกไทม์ฉลอง6ล้านซับกับกิจกรรมอีพิกอีเวนต์เล่นซ่อนผีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องสวมบทบาทเป็นผีและจะต้องซ่อนตัวจากผู้ล่าผีอย่างเอกพานุและทัพทิมผีต้นไหนที่แอบได้เนียนที่สุดนานที่สุดจนเหลือเป็นคนสุดท้ายจะได้รับตำแหน่งสุดยอดผีพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทและใครที่แต่งผีได้โดนใจมากที่สุดก็รับเงินรางวัลไปอีก 5,000 บาทกันเลยค่ะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่22ตุลาคม2565ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเริ่มแล้วทุกคนพี่บอกว่าตอนนี้ผมหน้าหล่อขึ้นทรงไหนก็รอดครับเขาพูดจริงหรือพูดเองครับทรงนี้ก็หล่อแล้วจริงผมดูทรงไหนก็ได้เป็นลุกไงเอาปะแล้วพอออกไปข้างนอกเขาจะฉีดให้ตลอดให้มันเปลี่ยนวะไม่คุยพี่บอมรับสบายใจขึ้นนะเขาบอกว่าทำออกมาคือดูเหมือนพี่วีบีเทสเลยก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งนะฮะตอนนี้เทียบกับพี่เขาได้อย่างไรคือโล่งไปเปราะหนึ่งนะฮะเทียบได้อย่างไรดัดหัวดัดผมอ่ะบางคนดัดไม่เป็นใช่ไหมเรื่อยมันทำให้ผมกลายเป็นแบบทรงอาม่าได้อาม่าน่าจะตายแต่เราคุยพี่บอมแล้วคือดัดแบบเกาหลีตรงนี้ก็ยังเทียบอยู่เลยเฟิร์นดูหน้าผมดิถ้าพิมเกิดมามีแฟนหล่อโชคดีหน่อยตอนนี้ทำทรงอะไรก็รอดนะครับแฟนไหนอ่ะตอบคุณคิดถึงใครนะตัวดีไม่ใช่หรอดีคือด็อกคิดถึงมูหลานใช่ป่ะเราถามว่าตัวทีคืออะไรน่ารักๆอะไรอ๋อตัวทีกับตัวดีมันสะกดกันดีชเอ้ยเขาแอบหึงคุณเองไม่ได้หึงถามเฉยเขาถ้าไม่หึงผู้หญิงอื่นจีบได้ไหมครับได้เอ้ยคุณแล้วนะคุณบือคุณแอบโกงอยู่หรือเปล่าคุณแอบโกงไม่บือไม่บือเท้าเฮ้ยไม่เท้าเคล็ดแล้วมึงตอนเด็กไงที่เขาเปิดฟูกัฟมาแล้วทำอย่างนี้คือระหว่างรอพาดูกำลังเลือกลูกอมทุกคนเขาพาหนุบอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยเล่นจริงคุณก็ไม่เคยเหรอเนี่ยไม่เคยฟูว้าวสนุกจังเลยสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์พกของเล่นไปก็ไม่ได้เล่นไปก็ไม่ได้เล่นไปก็ไม่ได้ว้าวอ๋อเห็นกันเหมือนกับกอดกบคือโตแล้วมันไม่ค่อยเก็ทไว้แต่ตอนเด็กมันสนุกมันไม่มีเหตุผลไงใช่มันไม่มีเหตุผลเอาแล้วเอาส่งอาม่าตักอาม่าเมื่อก่อนย่าหนูก็ทำนะยายพี่ก็ทำเพราะว่าทำแล้วมันจะเป็นผมมันจะรู้สึกเป็นหัวไงยายพี่อย่างเงี้ยสั้นๆแล้วก็อย่างผมใช่ตะเกียก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเขาจะแบบสมมติจะเอานะเขาจะแอตเตลเป็นภาษาที่เหมาะเหมือนกระเตียวอย่างถั่วงอกก็จะเรียกถั่วงอกพานุใช่เลยใช่เลยใช่อะไรคุณนภีมาใช่มันตอนอาม่าเขาไปดัดเลยไปแล้วลุงเอกผมยิงทำอาหารมาจะหลอดเกินไปเปล่าวะเนี่ยยังไงคะคุณนภีมพานุน่าจะสนุกจริงเหรอแต่หน้าตาเขาดูมีความสุขเขาดูชอบเขาดูอยากทำปื้มปิ่มไม่ไหวมากทีเดียวมาเป็นดิกย่อยแล้วทุกคนโยโย่หัวแล้ว15นาทีเองเหรอตอนนี้กลัวมาแล้วมันไม่เข้ากับหน้าไงจะก็ได้เลยผมกลัวแล้วออกมาเป็นทรงเนี้ยขึ้นส่องนานๆตาจะบอดอ
อุ๊ยอุ๊ยไหนมาดูสิคุณรอดูฟินิชลุคก่อนคุณอาจจะคิดมากก่อนนี้เฟิร์นพี่บอกว่าไม่ได้หย่อยอย่างนี้มันไม่ใช่ขนาดนี้มันจะมีการฝังอ๋อมันต้องรอผมแห้งก่อนใช่เฮ้ยนี่อ่ะวีเลยอันนี้มดแดงวีสองมาถึงที่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอะไรถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวพานุเพิ่งเข้าเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนมาดูพานุเอาทรงผมใหม่พานุกันทุกคนดูทรงผมใหม่พานุนะมั่วมาดูแล้วใครก็ไม่รู้นี่มาแล้วปัจจัยตัวเองเข้ามาตาลไปแต่เป็นเพื่อนกับก๊อฟเดี๋ยวผมลองดูนะครับคอมเมนต์ใครอยากให้ทีมงานคนไหนเม้นบอกนะที่มีทามจะสับสุ่มหมุนนะฮะว่าใครจะได้ไปจัดทรงไหนนะคอมเมนต์มาบอกฮะว่าต่อไปเป็นใครแล้วมารูเล็ตกันขอให้เป็นเบอร์เดียวกันใครคอมเมนต์บนฝุ่นคนนั้นโดนทุกคนคอมเมนต์มานะคะไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้าลืมกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งนะคะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย